สวัสดีปีใหม่2020กันอีกหนึ่งรอบนะคะก็วันนี้นะมารีวิว Favorite of 2019นะคะในหมวดของเครื่องสำอางนะคะเลือกมาทั้งหมด16ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเลือกอะไรมาบ้างนะคะกับรองพื้นตัวที่นุ้ยชอบที่สุดนะคะได้แก่ตัวนี้นะคะ Giorgio Armani นะคะดีไซเนอร์ลิฟนะคะซึ่งเคยรีวิวไว้แล้วนะคะถามว่าตัวนี้เขาดีอย่างไรนะคะด้วยความที่เนื้อเขาเบาค่ะเกลี่ยง่ายสามารถบิวเป็นไลท์มีเดียมหรือว่าฟูลได้นะคะสีไม่ดรอประหว่างวันนะคะแล้วก็เวลาที่หน้าเขามันเขาจะโกลว์แบบผิวกำลังสวยเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยนะตัวที่2ที่เป็น favorite นะคะของหนุ่ยก็คือ Dior Backstage นะคะตัวนี้ก็ใกล้เคียงกับตัว Armani ตัวเมื่อกี้มากนะคะเป็นรองพื้นที่ buildable นะคะ light medium full ได้เหมือนกันนะคะก็ผิวค่อนข้างโกลว์แล้วก็สวยมากโดยเฉพาะในเวลาที่ในเวลากลางวันนะแต่ว่าเขาจะดรอปสักประมาณชั่วโมงที่7ชั่วโมงที่8นะคะวันนั้นก็เลยหักคะแนนเข้าไปกับตัวนี้นะคะในส่วนของคูชั่นกันบ้างค่ะเลือกมา2ตัวนะกับตัวที่เป็น favorite ที่สุดนะคะของนุ้ยนะตอนนี้นะคะก็จะเป็น MAC นะคะ light full cด้วยตัวของเขานะคะได้การปกปิดที่ค่อนข้างจะดีนะคะคือไม่ได้ฟูขนาดหน้าแน่นแต่ว่าเขาก็ปกปิดพวกรอยคล้ำรอยสิวรอยฝ้าอะไรค่อนข้างจะดีนะคะแต่ข้อเสียของเขาที่เคยรีวิวไว้นะคะเขาอาจจะเกลี่ยยากนิดนึงนะโดยเฉพาะบริเวณกรอบหน้านะคะแล้วก็ใต้ตานะแต่ก็ยังไม่เจอตัวไหนที่ชอบมากกว่าตัวนี้นะคะวันนั้นก็เลยยังให้ตัวนี้เป็นเฟเวอริตอยู่นะคะตัวต่อไปหนูให้เซคเกิลนะคะเป็นมาคิยาสนะคะคูชั่นถามว่าตัวนี้ดีอย่างไรนะคะจริงๆแล้วตัวนี้ของเขานะคะก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่หนูรู้สึกว่าหนูชอบในความที่1คือเนื้อเขาเป็นเจลแล้วก็เป็นเยลลี่นะคะเพราะนั้นเวลาที่เขาลงที่หน้าค่ะเขาค่อนข้างจะบางเบานะคะแต่ถามว่าการปกปิดเขาไม่ได้การปกปิดอะไรเลยนะคะแล้วก็เขาไม่คุมมันด้วยนะคะแต่ด้วยความที่สมมติว่าไหนที่หนูแบบรีบๆอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบก็จะใช้เข้าไปตัวเดียวเลยนะคะเพราะว่าเขามีสารกันแดดด้วยนะแล้วก็คือหน้าเขาดูเป็นธรรมชาติมากอะค่ะก็เหมือนใช้แทนกันแดดเนาะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วเวลาลงเข้าไปตอนนี้เขาเริ่มเย็นแล้วอะรู้สึกว่าเขาแบบเจลเขาจะเย็นๆที่หน้านิดนึงนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นส่วนของแป้งนะคะหนูเลือก Cat Von D ตัวนี้มานะคะรุ่นอะไรเอ่ยเป็น setting powder นะคะสี translucent รุ่น lock it นะคะตัวนี้นุ้ยเลือกมาเป็นขนาด sample นะคะใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากรู้สึกว่าเนื้อของเขาเบาบางแล้วก็ซับมันคุมมันได้ค่อนข้างดีเลยนะรู้สึกว่านุ้ยปลื้มกว่าลอร่าอีกนะส่วนอีกตัวนึงที่นุ้ยรู้สึกว่าดีแต่กลิ่นเขาออกจะแปลกๆไปหน่อยก็จะเป็นสีจันนะคะของบ้านเราซึ่งตัวนั้นก็ใกล้เคียงในอย่างที่บอกแต่ว่าอาจจะแบบเรื่องของกลิ่นอะไรจะแปลกๆไปนิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูหมวดต่อไปกันดีกว่านะคะตอนนี้ก็3นาทีแล้วค่ะกลับมากับชิ้นต่อไปนะคะตัวนี้นะคะ Maybelline ค่ะตัวคอนซีลเลอร์นะคะรุ่น Age Rewind หมดแล้วเห็นไหมคะซื้อมาอันที่2แล้วนะตัวนี้นะคะนอกจากราคาเขาย่อมเยานะคะสามารถปิดนะคะรอยคล้ำนะคะแล้วก็รอยสิวได้ดีเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างติดทนระหว่างวันด้วยนะคะส่วน favorite ตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นตัว eyelash mascara นะคะเป็นมาสคาร่าค่ะตัวนี้ที่ปลื้มมากจริงๆนะคะตัวของ Sephora นะคะ full action extreme effect mascara ตัวนี้เป็น waterproof นะคะซึ่งที่ชอบเขาข้อหนึ่งคือรู้ชอบความดราม่าของมาสคาร่านะคะตัวนี้เขาดำยาวนะคะแล้วก็หนานะเพราะฉันรู้สึกว่าได้ความปังดีนะคะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็น Lash King ของ Majolica Majorca นะคะตัวนี้ถ้าใครชอบความยาวนะคะก็คือตัวนี้เขาจะได้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าตัวของ Sephora นะคะเขาจะได้การเรียงเส้นที่ดีนะคะแล้วก็ติดทนนะคะแล้วก็ทำให้ขนตาดูยาวขึ้นนะคะแต่อาจจะไม่ได้หนาสักเท่าไหร่นะคะก็ดูสวยแบบธรรมชาติเนาะตัวที่3ที่หนูเลือกมานะคะลิปสติกหนูเลือกมาทั้งหมด3แบรนด์ที่หนูชอบมากนะคะกับตัวนี้ค่ะ Victoria's Secret นะคะด้วย
เนื้อของเขาเป็นกึ่งๆครีมมี่นะคะกึ่งๆไปทางแมตต์ปกปิดพวกรอยค้ำต่างๆของปากได้ดีนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างจะชุ่มชื่นแล้วก็สีเขาสวยด้วยนะคะกับตัวนี้นุ้ยเลือกมาตอนที่นุ้ยซื้อมานุ้ยซื้อมาประมาณ 2-3 สีเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีอดอนนะคะซึ่งเป็นสีออกนูดๆ นะคะคล้ายๆตัวนี้นะแต่วันนี้นุ้ยทาของแม็กนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งก็กำลังจะหมดแล้วเหมือนกันจะเป็นของมิลานี่นะคะซึ่งคิดว่าต้องจะซื้ออันใหม่ในระยะเวลาใกล้นี้ค่ะสีเขาชัดนะคะแล้วก็เนื้อเขาแมตต์แต่ว่าแมตต์ไม่ได้แบบทำให้ปากแห้งเนาะแล้วก็เนื้อพิกเมนต์ของสีเขาค่อนข้างแน่นแล้วสวยมากนะคะชอบมากเวลาทาไปบินนะคะโดยเฉพาะตัวนี้จะเป็นตัวสีส้มนะคะสีอะไรเอ่ยหายไปแล้วค่ะจำไม่ได้แหละอ๋อสี25สีอลัวนะคะตัวนี้เป็นส้มสวยมากเลยนะคะทาแล้วแบบเลิศอย่างที่3ค่ะจะเป็นลิปสติกของ Stella นะคะตัวนี้นะจะเป็นรุ่น Stay All Day นะคะ Liquid Lipstick นะคะตัวนี้ข้อเสียของเขาคือเขาค่อนข้างจะแมตต์แล้วแห้งไปเหมือนกันนะคะแล้วก็ล้างยากนะแต่ข้อดีของเขาคือสีแน่นแล้วก็ติดทนโดยเฉพาะสีนี้นะพูดเลยว่าทาแล้วเจิดแล้วเกิดมากแล้วเพื่อนหลายๆคนก็คือไม่ว่าจะขาวหรือคล้ำทาสีนี้ก็จะรู้สึกว่าดีโดยเฉพาะการแต่งหน้าไปบินนะคะกับตัวนี้สีอะไรคะอามาฟายนะคะก็หมดแล้วนะคะทั้ง11ชิ้นกับในส่วนของเครื่องสำอางนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวตัวสกินแคร์กันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์อย่าลืม Subscribe ด้วยกันนะคะบ๊ายบายมีความสุขมากๆนะคะ